็ดกดลองแล้วเล่าครับก็ต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยวงการสมาร์ทโฟนเนี่ยมีอะไรให้ติดตามได้คึกคักขึ้นมานิดนึงจากสิ่งที่เรียกว่ามือถือจอพับมือถือจอพับคือการทำให้จอโทรศัพท์ขนาดเท่าเดิมที่เราเคยใช้เนี่ยย่อลงไปแล้วพกง่ายขึ้นหรือทำให้โทรศัพท์เครื่องใหญ่เครื่องเดิมเนี่ยเพิ่มพื้นที่หน้าจอจากการเปิดออกมาแล้วก็มีหลายๆแบรนด์เนี่ยทำออกมาขายยังเป็นทางการแล้วแบรนด์ที่ทำให้มือถือจอพับเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่แบบทุกคนซื้อกันได้อะต้องยกให้ Samsung จริงๆโดยเฉพาะ Galaxy Fold รุ่นแรกเมื่อปี2019Galaxy Z Fold 2เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาแล้วเอาจริงๆนะผมซื้อ Galaxy Z Fold 2มาใช้เองด้วยแต่ทีเนี้ยผมยังจำความรู้สึกของรุ่นที่แล้วได้เลยว่าผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่สุดมีอะไรบ้างตัวเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากผลก็คือเวลาผมเปิดใช้แบบ Flex Mode แล้วกางออกไปเนี่ยเครื่องถ้ากางในมุมที่ผมดูสะดวกเครื่องหงายหลังแต่ถ้าผมกางในมุมที่เครื่องไม่หงายหลังกลายเป็นจอสะท้อนมากไปแทนอย่างต่อมาคือแอปต่างๆที่เป็นแอปในเครื่องเนี่ยมันเหมือนเอาสมาร์ทโฟนแอปเนี่ยหรือเมนูต่างๆจากในมือถือมาปั้งวางแล้วก็ขยายให้แบบจัดกลางเต็มจอใช้งานแบบไม่ได้จริงๆครับแล้วก็แอปและเกมที่โหลดใน Play Store เนี่ยเห็นเลยว่าไม่สามารถทำงานอย่างสอดคล้องกับทั้งจอในและจอนอกได้ดีเท่าที่ควรผลก็คือมันเป็นโทรศัพท์ที่ใหญ่หนักดูดีนะครับเวลาผมเอาไปโชว์เพื่อนว่าแบบเฮ้ยนี่โทรศัพท์จอพับนะมันทำแบบนี้ได้นู่นนี่นั่นนะครับแต่ให้ใช้ทุกวันมันกลับสร้างความรู้สึกที่ยังไม่สุดแล้วผมก็เชื่อว่า Samsung เขาก็รู้เรื่องนี้แล้วรู้ได้ยังไงรู้เพราะว่า Galaxy Z Fold 3ที่อยู่ในมือผมตรงเนี้ยเขาทำทุกอย่างในจุดที่ผมรู้สึกไม่สุดในรอบที่แล้วอะจนมันน่าเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้แล้วครับอย่างแรกเลยนะครับหน้าตาตัวเครื่องเนี่ยถ้าทุกคนมองปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้ต่างจาก Z Fold 2เครื่องที่รุ่นที่แล้วเลยนี่นะใช่ครับเพราะว่าผมเองก็เห็นด้วยว่างานออกแบบเครื่องทั้งหมดเนี่ยเขาทำมาได้สวยจบอยู่แล้วมีจุดเดียวที่ผมว่าผมชอบรุ่นเก่ามากกว่าก็คือดีไซน์ตรงกล้องเนี่ยผมชอบตัวเก่ามากกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับแต่เพิ่มเติมนะคือเครื่องอ่ะปิดได้สนิทขึ้นฝาช่วงเนี้ยครับดูเรียบร้อยขึ้นมากแล้วก็น้ำหนักของแกนพับเนี่ยคือให้ความมั่นใจแล้วก็เวลาผมใช้ Flex Mode เนี่ยก็คือผมสามารถวางแล้วเปิดแค่ไหนแค่นั้นจอดและสมดุลเครื่องดีขึ้นมากนั่นแปลว่าปัญหาที่ผมบ่นในรุ่นที่แล้วว่าเครื่องมันหนักไปกับเวลาใช้งานต่างๆแล้วมันมีอาการเสียสมดุลเนี่ยได้หายไปใน Z Fold 3เรียบร้อยแล้วแต่แล้วรายละเอียดส่วนอื่นพวกลำโพงปุ่ม power ปรับเสียงหรือช่องชาร์จอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมซึ่งก็ไม่ได้ปัญหาครับเพราะว่าผมว่ารุ่นที่แล้วเขาทำมาลงตัวแล้วแหละทีเนี้ยความเปลี่ยนแปลงหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานครับแล้วการใช้งานดีขึ้นยังไงไปดูกันต่อเลยครับสิ่งต่อมาครับที่ Z Fold 3นะครับได้ปรับปรุงจนเป็นที่น่าพอใจมากเลยก็คือการที่เขาแก้ซอฟต์แวร์ UI วัน UI 3เนี่ยได้ทำการดีไซน์ใหม่ให้จอด้านใน 7.6 นิ้วนะครับมีการแสดงผลเมนูหลักของเครื่องเนี่ยอย่างเช่นการตั้งค่าข้อความปฏิทินหรืออื่นๆเนี่ยเหมาะสมกับขนาดหน้าจอมากขึ้นตัวอย่างง่ายๆเลยครับการตั้งค่าเนี่ยข้างนึงเป็นเมนูหลักอีกข้างนึงเป็นเมนูย่อยผลคือเวลาใช้จอไม่ว่าจะตั้งท่านี้หรือกับแนวนอนเนี่ยมันใช้พื้นที่จอเต็มขึ้นและหาง่ายขึ้นหรืออย่างข้อความหรือแชทเนี่ยก็คือมันสามารถแสดงชื่อคนฝั่งนึงห้องแชทอีกฝั่งนึงบนหน้าจอไซส์นี้เหมือนกับอะไรครับเหมือนกับหน้าจอแบบแท็บเล็ตซึ่งมันควรจะเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ทำได้ก็ดีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะโชว์ให้ดูเลยคือเมื่อหน้าตาเมนู One UI 3ใหม่ปุ๊บการเปิดแอปมากกว่า1แอป
ก็มีการจัดระเบียบของการเปิดแอปเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับผมได้ลองทำไว้เรียบร้อยแล้วก็คือผมเปิด YouTube ไว้หน้าจอหนึ่งนะครับก็เป็นรถในฝันที่ผมอยากได้อยู่ดูไว้บิวตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับแล้วผมก็เลยอยากรู้ว่ารถในฝันผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็เลยเปิดโครมไว้อีกหน้าต่างนึงเพื่อเข้าไปดูว่าเขาขายราคาเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยเราสามารถปรับขนาดสัดส่วนได้โดยที่การทำงานของแอปต่างๆเนี่ยไม่ได้เสียอย่างเช่นผมขยายตัวเว็บให้ใหญ่ขึ้นหรือผมจะขยาย YouTube ตรงนี้ให้กว้างขึ้นทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราใช้เบราว์เซอร์ YouTube เครื่องคิดเลขพร้อมกันบ่อยๆก็สามารถบันทึก3แอปเนี่ยไปอยู่ในรายการโปรดที่ว่าเอ้ยเปิดทีนึงอ่ะให้มันโผล่พร้อมกัน3อันเนี้ยได้เลยจุดเนี้ยพอเอามารวมกับ Flex Mode ที่อยู่ในทั้ง C Flip แล้วก็ C Fold ด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการดูภาพยนตร์หรือการใช้ถ่ายวิดีโอหรือกระทั่งเรื่องการวิดีโอคอลเพื่อประชุมเนี่ยก็คือสะดวกมากขึ้นและสังเกตอะไรไหมครับหน้าจอด้านใน 7.6 นิ้วของ Galaxy Z Fold 3มีสิ่งหนึ่งที่หายไปใช่ครับอย่างที่ทราบกันครับว่ากล้องด้านในของจอเนี่ยหายไป Samsung ใช้เทคนิคนะครับด้วยการใช้กล้อง4ล้านพิกเซลแบบฉายพิกเซลหน้าจอโผล่ขึ้นมาได้เพื่อให้ภาพต่างๆที่แสดงผลเนี่ยเลื่อนผ่านจุดที่เป็นกล้องไปและกล้องเนี่ยจะโผล่มาอีกทีเมื่อเราใช้งานกล้องในตอนแรกเนี่ยผมเห็นสิ่งนี้แล้วผมแบบโอ้เฮ้ยเจ๋งอะแต่พอมาดูของจริงปุ๊บต้องบอกว่าถ้าใช้งานกับเมนูหรือแอปหรืออะไรก็ตามที่พื้นหลังเป็นสีพื้นขาวดำเทาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นการซ่อนที่ดูไม่ซ่อนเพราะผมยังเห็นภาพเจ้ากล้องตรงเนี้ยเป็นพิกเซลที่พยายามซ่อนอยู่อะอยู่ตรงนั้นพอดีแต่มันไปได้ผลดีมากกับการดูวิดีโอและเล่นเกมเพราะสายตาเราครับมันจับจ้องไปที่องค์ประกอบหลักบนหน้าจอไม่ว่าจะวิดีโอหรือเกมผลคือเราลืมไปเลยว่าไอ้กล้องที่ซ่อนอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงไหนถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่เข็นออกมาใช้แล้วปรบมือเลยครับว่าน่าจะเป็นไม้ตายที่ทำให้ทุกแบรนด์อะหาวิธีซ่อนกล้องหน้าในโทรศัพท์ในอนาคตจากนี้ได้สำเร็จสักทีมีสิ่งแลกเปลี่ยนกันเล็กน้อยนะครับว่ากล้องตัวเนี้ยความละเอียด4ล้านพิกเซลอาจจะเหมาะแค่ใช้วิดีโอคอลแต่ถ้าใช้ถ่ายตัวเองเนี่ยก็ไปใช้กล้องหลังแล้วเปิดท่านี้ถ่ายดูจะเข้าท่ากว่านะครับผมแต่เอาเป็นว่าการใช้งานจอ 7.6 ข้างในของ Z Fold 3นะครับซึ่งเป็นจุดหลักที่คนซื้อ Z Fold เนี่ยจะเอามาใช้กันเนี่ยได้ทำการปรับปรุงซอฟต์แวร์และประสบการณ์แบบที่ควรจะเป็นสักทีครับผมแล้วก็ความสามารถนึงนะครับที่แฟนๆ Galaxy Z Fold อยากได้ที่สุดก็คืออยากให้หน้าจอด้านใน 7.6 นิ้วที่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดเนี้ยเอาปากกา S Pen ลงไปเขียนได้ Z Fold 3ให้เรียบร้อยแล้วครับกับ S Pen Pro ปากกาที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับหน้าจอพับ 7.6 นิ้วที่เป็นวัสดุฟิล์มเนี่ยถึงหน้าจอฟิล์มข้างในจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นถึง 80% แล้วเนี่ยแต่ว่า Samsung ก็ยังออกแบบเจ้าปากกาตัวเนี้ยให้เป็นทรงหัวแบบหัวมนฟองน้ำมีโชกกันกระแทกเพื่อป้องกันการกดแรงเกินไปฉะนั้นแล้วเนี่ยทุก S Pen ที่ผมมีหรือว่าทุกคนที่เคยใช้กับ Galaxy Note หรือแท็บอื่นๆเนี่ยก็จะไม่สามารถเขียนจอได้เพราะว่าแตะไปปุ๊บก็จะขึ้นคำเตือนเลยว่าให้ใช้ S Pen ที่ออกแบบสำหรับ Galaxy Fold เท่านั้น S Pen อื่นทำให้หน้าจอเสียหายหากคุณใช้ S Pen Pro ให้ตั้งค่าเป็นโหมด Z Fold ก่อนใช้งานกับ Fold ของคุณชัดเจนครับนี่เลยครับแบบนี้เลยครับทีนี้เนี่ยผมคาใจนิดนึงเพราะว่าผมอยากรู้มากว่าหัวการที่หัวปากกาเขาเนี่ยเป็นฟองน้ำมนอย่างเงี้ยเราใช้เขียนเนี่ยสัมผัสอะมันจะได้เท่ากับปากกาหัวที่เป็นปากกาแบบนี้จริงเปล่าไว้ได้ลองแล้วผมจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับผมโดยรวมเนี่ย Z Fold 3อ่ะมีการปรับปรุงเรื่องการใช้งานออกมาดีแล้วแต่เอาจริงๆผมก็ยังเห็นจุดที่ทำใ
การใช้งาน Seaforce 3เนี่ยยังไปได้มากกว่านี้อยู่พอสมควรเลยครับอย่างแรกเลยคือจอด้านใน 7.6 นิ้วเนี่ยคีย์บอร์ดของ Samsung ช่วยไปออกแบบมาใหม่อย่าเป็นคีย์บอร์ดแบบฉีกซ้ายขวาแบบนี้ได้ไหมครับพื้นที่จอขนาดนั้นแล้วเนี่ยผมไม่รู้จะพูดไงนะแต่ผมว่ามันมีวิธีออกแบบให้คีย์บอร์ดมันใช้งานบนทั้งจอด้านหน้าและจอด้านในทั้งแบบเปิดหนังสืออย่างนี้หรือท่าแนวนอนอย่างเงี้ยแล้วใช้งานได้ดีกว่านี้พิมพ์ได้ไวและแม่นยำกว่านี้อยากให้ไปปรับตรงนี้จริงๆอย่างต่อมาเนี่ยในเมื่อภาพรวมของเมนูได้รับการออกแบบที่ดีขึ้นมีการเปิดหลายๆแอปที่ยืดหยุ่นมากขึ้นรวมถึง Flex Mode ที่ใช้งานได้ดีขึ้นจากสมดุลเครื่องแล้วเนี่ยผมว่างานต่อไปเนี่ย Samsung ควรจูงใจนักพัฒนาแอปที่ออกใน Play Store ทั้งหมดน่ะให้รู้ว่าเอ้ยเราจริงจังกับการขายโทรศัพท์จอพับทรงนี้นะช่วยพัฒนาแอปให้รองรับกับการใช้งานทั้งบนจอนอกจอในจอขนาดเปิดหลายๆแอปรวมไปถึงเวลาใช้งานแบบเล่นจอนอกอยู่แล้วเปิดไปจอในหรือจากจอในอ่ะกลับมาจอนอกแล้วทำงานได้แบบเนียนโดยไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มผมว่าจะส่งเสริมให้โทรศัพท์จอพับแบบเนี้ยไม่ใช่แค่โฟลด์เนี้ยโฟลด์หรือฟลิปเลยนะแต่ทั้งวงการอ่ะเกิดขอแค่ประมาณนี้จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ล้วนๆนะครับเพราะว่า Samsung อ่ะคือโดยตัวเครื่องตรงเนี้ยผมว่าเขาได้ทำมาถูกทางมากขึ้นแล้วและรู้ว่าต่อไปจากเนี้ยจะพัฒนายังไงเหลือแค่ทำให้ซอฟต์แวร์มันน่าใช้กว่านี้หรือมีองค์ประกอบที่ดึงดูดกว่านี้โหโทรศัพท์จอพับเนี่ยจะกลายเป็นของที่ทุกคนน่ะอยากซื้อมากขึ้นกว่านี้แน่นอนครับก็หลังจากที่อยู่กับ Seaforce 3มาทั้งอาทิตย์ก็ผมว่านะครับผมไม่ห่วงเรื่องฮาร์ดแวร์หรือตัวเครื่องอะไรที่มือถือจอพับกำลังพัฒนาไม่ว่าจะ Samsung หรือแบรนด์ไหนๆก็ตามเหมือนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องทำยังไงให้มือถือจอพับแข็งแรงใช้งานได้จริงและทำราคาได้มากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าน่าจะพัฒนามากขึ้นแบบชัดเจนกว่านี้ก็คือผมอยากให้ทั้ง UI ทั้งแอปและเกมมีการพัฒนาที่สร้างมาให้เหมาะสมกับคำว่าโทรศัพท์จอพับไม่ใช่โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตแล้วเอามาแปลงหน้าตานะครับอยากให้พัฒนาหน้าตาเมนูเพื่อโทรศัพท์จอพับจริงๆและจูงใจให้นักพัฒนาแอปและเกมทำออกมารองรับกับคำว่าโทรศัพท์จอพับจริงๆเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิด2 สิ่งนี้อย่างแบบตั้งใจเหมือนกับที่ทำเครื่องเนี่ยโทรศัพท์จอพับจะได้รับความนิยมขึ้นมากแล้วมันจะไม่ใช่แค่แกดเจ็ตที่เอาไว้โชว์เพื่อนหรือว่าไว้บอกว่าเอ้ยฉันเป็นคนชอบเล่นแกดเจ็ตอ่ะก็เลยซื้อของแบบนี้แต่มันจะเป็นของที่ทุกคนใช้งานได้สำหรับ Galaxy Seaforce 3นะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด2ความจุได้แก่256GB และ512GB ทั้งคู่มาพร้อมกับแรม12GB นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำสีเงินและสีเขียวเปิดราคาขายที่ 57,900 บาทในรุ่น256GB และ 61,900 บาทสำหรับรุ่น 512GB เริ่มจำหน่าย2กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับท้ายสุดนี้ก็ผมอยากบอกว่า Samsung ทำ Seaforce รุ่นนี้ออกมาเนี่ยได้เหมือนหาทางตัวเองเวตัวเองเจอแล้วอะว่าจะทำมือถือจอพับทรงเปิดหนังสือเนี่ยยังไงให้ออกมาดีและบอกได้ด้วยว่าประโยชน์ของมันในการใช้งานน่ะให้อะไรบ้างขออย่างเดียวจริงๆครับถ้าพัฒนาซอฟต์แวร์และประสบการณ์ให้มันลงตัวมันจะกลายเป็นฮีโร่โปรดักต์หรือเปลี่ยนโฉม Galaxy S และ Note ในอีกหลายๆปีจากนี้ให้กลายเป็นของแบบนี้ก็เป็นได้และนี่คือเก็ดกวนลองแล้วเล่านะครับอย่าลืมไปอ๋อดูจบแล้วอย่าลืมไปดูเทป Galaxy Z Flip 3ที่ทำไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในเทปถัดๆไปสวัสดีครับ